นึกถึงอะไรอ่ะของเล่นเด็กอ่ะครับที่มันเป็นแบบไอ้ที่ขีดสมัยเด็กๆอ่ะแล้วมันจะมีแบบที่ดันลบอ่ะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในวันนี้เราก็ยังอยู่กับกิจกรรมฟังกัสไม่ใช่นิคัสซึ่งเป็นวันที่7กันแล้วตรงส่วนของกิจกรรมเนี่ยมันจะมีเควสปลดออกมาเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าเขาจะให้เราทำอะไรนะเห็นบอกว่าให้กลับไปคุยกับฮานิยักแล้วก็บาฟอนะครับโอเคไปด่วนอ่ะนี่นะครับบาฟอครับหลายวันมานี้ต้องขอบคุณดาวตกสีทองและสหายดาราสีเงินมากนะฉันได้บันทึกขั้นตอนการเล่นฟังกัสเมชินิคัสของพวกคุณทุกครั้งแล้วซึ่งเราได้ข้อมูลจากบันทึกการเล่นของพวกคุณเยอะแยะเลยพวกคุณถือเป็นผู้ทดสอบระดับสูงสุดเมื่อเรารวบรวมใช่ไหมเมื่อเรารวมบันทึกของคุณกับผู้เล่นทั่วไปเข้าด้วยกันเราก็สามารถวิเคราะห์แผนปรับปรุงที่เสถียรมากขึ้นได้แน่นอนว่าในขั้นตอนสุดท้ายฉันต้องขอให้พวกคุณให้คำแนะนำโดยรวมด้วยความคิดเห็นของคุณไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อเกมฟังกัสเมชินิคัสนี้เท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อการเล่นเกมของการแข่งขันครั้งต่อไปด้วยพวกคุณช่วยบอกความชอบของตัวเองให้ฟังหน่อยสิอย่างเช่นให้ความสำคัญกับความสนุกหรือการแข่งขันมากกว่ากันผมจะเลือกเป็นข้อบนนะครับฉันให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับคู่หูไปมอนพูดว่าใช่แล้วการแข่งขันและการปะทะเป็นสิ่งสำคัญมากแต่เราหวังว่าความท้าทายในอนาคตสามารถทดสอบสายสัมพันธ์ระหว่างเราคู่หูฟังกัสสายสัมพันธ์กับคู่หูฟังกัสงั้นหรอฉันเข้าใจแล้วแหละอันนี้เป็นฮานิยักพูดนะครับคุณเบลฟอร์จำสิ่งที่ฉันบอกคุณเกี่ยวกับแนวคิดที่สำคัญที่สุดได้ไหมเบลฟอร์พูดนะครับเข้าใจแล้วการแข่งขันในครั้งหน้าฉันจะพยายามออกแบบความท้าทายเพื่อทดสอบความร่วมมือของคุณเพื่อให้คุณและคู่หูฟังกัสเผยศักยภาพที่ดียิ่งขึ้นด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอดิยาพูดนะครับพวกเธอสองคนนี่ไม่เปลี่ยนเลยจริงๆยังไงซะการทดสอบฟังกัสเมชินิคัสในครั้งนี้ถือว่าสำเร็จลุล่วงแล้วผมจะตอบเป็นข้อบนนะครับเป็นขอบคุณนะไปมอนพูดว่าเย่เสร็จงานแล้วพวกเราก็จะได้ค่าเหนื่อยแล้วสิเอาไปซื้อของอร่อยๆให้รางวัลตัวเองหน่อยดีกว่าไปมอนพูดนะครับเดี๋ยวนะไม่ใช่สิเราคือผู้จัดการแข่งขันครั้งต่อไปส่วนฮานิยะกับบอฟอร์ก็กำลังเตรียมการแข่งขันครั้งต่อไปอยู่ฮานิยะเป็นผู้ช่วยมือดีของเราถ้างั้นบอฟอร์ก็ถือเป็นพนักงานของเรางั้นเราก็ต้องเป็นคนจ่ายค่าแรงให้กับผู้ช่วยมือดีและพนักงานนะสิฮานิยะพูดนะครับโอ้ไม่พวกเธอใจดีเกินไปแล้วฉันอาสาทำงานนี่เองฉันเองก็ได้ความรู้มากเลยด้วยฉันก็ถือเป็นคนในอุตสาหกรรมนี้เหมือนกันดังนั้นประสบการณ์ในการพัฒนาฟังกัสเมชินิคัสในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับคนอย่างเรามากถ้างานนี้เปิดสู่สาธารณชนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีคนพกเงินถุงเงินถังมาขอลิขสิทธิ์จากเธอมากมายแค่ไหนกันนะอีกอย่างเมื่อฟังกัสเมชินิคัสเริ่มทำกำไรได้เงินที่คุณบาฟอร์ลงทุนไปก็จะได้รับคืนและรายได้ส่วนใหญ่ก็จะตกเป็นของฉันฉันจะเอารายได้ส่วนหนึ่งเก็บไว้เพื่อเป็นทุนสำรองสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปและอีกส่วนหนึ่งจะเอาไว้ดูแลเหล่าคู่หูฟังกัสไม่ใช่แค่พวกเจ้าหมวกกลมโป๊กๆนะแต่ยังรวมถึงคู่หูของผู้เข้าแข่งขันอย่าง
ดักระบำวายุที่ขอให้ฉันช่วยดูแลให้ด้วยงั้นก็หมายความว่าที่พวกเธอจะช่วยเราปรับปรุงฟังกัสไม่ใช่ครับแล้วนั้นจะสร้างผลกำไรมากมายและยังให้ความคุ้มครองกับผู้หูฟังกัสด้วยงั้นสิไพมอนพูดนะครับอย่างนี้นี่เองถึงแม้ฉันจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องกำไรรายได้อะไรสักเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าทุกคนจะมีรายได้ที่มากมายเลยใช่ไหมงั้นฉันก็รู้สึกถึงความสำเร็จแล้วล่ะดักเดินทางถ้ามีโอกาสพวกเรานำเรื่องฟังกัสไม่ใช่นะครับไปบอกเพื่อนๆที่ซูมิลุกันดีกว่าจะได้ให้คนอื่นรู้จักเกมนี้เยอะๆไงล่ะเราตอบนะครับแน่นอนอยู่แล้วงั้นฉันกับคู่หูฟังกัสไปก่อนล่ะฉันจะไปพบผู้ช่วยที่นอกเมืองและกับแคมป์แล้วล่ะขืนออกจากแคมป์มานานๆเดี๋ยวเหล่าคู่หูฟังกัสที่คอยอยู่ดูแลที่นั่นจะเป็นห่วงเอาคุณบาลฟอร์จะอยู่โปรโมทเวอร์ชั่นทดลองของฟังกัสไม่ใช่นี่ครับต่อถ้าพวกเธอยังสนุกไม่พอก็ไปเล่นต่อได้นะบาลฟอร์พูดนะครับใช่เล่นให้หนำใจไปเลยไปมอนพูดนะครับฮะฮานิยะจะไปแล้วหรอจะพาพวกเจ้าหมวกกลมโป๊กๆไปด้วยเหรอฉันยังอยากเล่นกับเจ้าหมวกกลมโป๊กๆต่ออีกหน่อยแต่ได้เจอฮานิยะคราวนี้ฉันก็สบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะยิ่งได้รู้ว่าเราคู่หูฟังกัสสุขสบายดีและสายสัมพันธ์ระหว่างเราก็ไม่ลดลงแม้แต่น้อยฉันยิ่งสบายใจฮานิยะพูดนะครับไม่ต้องห่วงไม่แน่เร็วๆนี้เราอาจจะได้เจอกันอีกก็ได้ถึงแม้ว่าพวกเธอจะเดินทางบ่อยแต่ฉันมีวิธีติดต่อพวกเธออยู่แล้วอย่างเช่นส่งจดหมายให้ผ่านทางกิลด์นักผจญภัยไงล่ะฉันเอาหัวเป็นประกันเลยว่าคราวหน้าที่เจอกันฉันกับคู่หูฟังกัสจะแข็งแรงสมบูรณ์และมีพลังเต็มเปี่ยมแน่นอนฮาริยะบอกว่ารอฟังข่าวดีนะไปม่วนพูดนะครับเฮ้ยพวกเราเชื่อเธอนะฮานิยักษ์อันนี้เหมือนประโยคมันต่อกันนะครับมันเขียนว่าพยายามเข้านะฮานิยักษ์ดูแลเหล่าผู้ฟังกัสให้ดีนะและอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยงั้นไว้เจอกันใหม่นะดาวตกสีทองและสหายดาราสีเงินโอเคอันนี้เขาย้ายที่นะครับเดี๋ยวผมทำการคุยกับตรงส่วนของบอฟอร์ก่อนนะครับแล้วก็ลองเล่นในส่วนของวันสุดท้ายนะน่าจะปลดตรงส่วนแบบพวกที่เป็นเสาพวกอะไรพวกเนี้ยครับมาครบนี่ไงไหนเราดูข้อมูลด่านหน่อยอันนี้เป็นตัวที่ยิงกายภาพโอเควันนี้มีเจ้าเสาครบเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยกลไกสนามที่ช่วยสนับสนุนมิชชันนิคัสอื่นๆเมื่อถูกยึดครองโดยฟังกัสตัวน้อยมันจะกลายเป็นแรงสนับสนุนฝ่ายเดียวกันโอเคเขาบอกว่าเป็นตรงส่วนของตัวปั๊มไอตัวมาเวลาเจลลี่อ่ะครับถ้าเราเอาฟังกัสไปยืนนะนี่เดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะเอาแค่พอผ่านก่อนนี่ก็ทีมเดิมนะครับที่ผมเล่นนะไม่รู้ว่าจะเจอแบบไหนเอาประมาณนี้แล้วกันนะมีแท่นเหยียบเหมือนเดิมใช่ไหมได้อ๋อใช่ใช่ผมต้องเลือกเป้าหมายสินะกดผิดตัวไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวเราสอยตรงส่วนเสาเล็กข้างบนก่อนนะครับโผล่มาเป็นสาวิลีแท้นี่เดี๋ยวผมจัดการเอาเจ้าหมวกกลมโป๊กๆไปยืนตรงนี้ก่อนนะแล้วก็แน่นอนจังหวะนี้จุ่มเสาไปก่อน
ทุกไปลีกก่อนแล้วกันมีทั้งหมดอยู่15เสาที่เราต้องเคลียร์โดนเขาสร้างตรงส่วนของเกาะท่าน้ำนั่นเนี่ยผมกดสกิลฟังกัสทีทีหน่อยดีกว่าดูจากสภาพแล้วถ้าสมมุติเราช้าเนี่ยดีไม่ดีมันจะไม่ทันนะเนี่ย4นาทีถ้าเจอชุดถ้าเจอชุดสุดท้ายแข็งๆหน่อยนะถ้ามาง่ายๆอันนี้เขาอยู่กระจุกกระจุกกันพอสมควรนะโอเคก็โดนกันไปทั้งแผงนะเรียบร้อยนี่ผมไม่ชัวร์ว่าตะกี้พาร์ทของเควสนะครับมันมีตรงส่วนแบบพวกไปมอนเจมไหมนะแต่เดี๋ยวยังไงนะฮะถ้าสมมุติมันมีเดี๋ยวผมคอมเมนต์ให้ข้างล่างแล้วกันนะส่วนพาร์ทของไปมอนเจมเนี่ยที่เป็นของรางวัลจากตรงส่วนของการเล่นมินิเกมเนี่ยครับอยู่ที่50เหมือนเดิมเลยนะก็เรียกได้ว่านอกจากวันแรกเนี่ยเท่ากันเกือบทุกวันเลยนะนี่เดี๋ยวตรงนี้นี่เดี๋ยวผมจะลองไปฝั่งของตัวนอกเมืองนิดนึงนะครับถ้าจำไม่ผิดตำแหน่งมันน่าจะอยู่แถวๆตรงนี้เดี๋ยวเราวาร์ปตรงนี้ไปก่อนแล้วก็วิ่งนะอืมโอ้โหครบเลยสองใครได้บ้างโซกาก่อนเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องนิยายนะครับที่จะเพิ่มเนื้อหานะแต่ว่ามันยาวมากเลยอะเนี่ยเนี่ยลองหยุดอ่านกันเอานะฮะนี้คือหลักๆเหมือนจะไปเพิ่มเนื้อหานิยายเกี่ยวกับเพื่อนเก่าหรืออะไรนี่แหละครับอ่านไม่ถนัดก็คือเหมือนแบบจะเพิ่มเนื้อหาก่อนกลับไปส่วนของฝั่งฮานิยักษ์ไหนขอดูหน่อยเดี๋ยวขอคีย์นะผมอ่านไม่จบเลยแต่แกเขาบอกว่าจะเริ่มโครงการขยับขยายนะครับเหล่าคู่ฟังกัสต้องดีใจมากแน่ๆน่าจะเป็นแบบทำเฟสต่อไปของการเลี้ยงเจ้าคู่ฟังกัสเหล่านี้หรือเปล่านะทำโปเกเฮดต่ออะไรอย่างนี้ป่ะนี่ขอเช็คนิดนึงนะครับคืออันนี้นี่น่าจะเหมือนกับตอนวันแรกที่ผมอ่านนะนี่ไงเป็นจดหมายนะครับที่ส่งมานะซึ่งผมเดาว่ามาจากฝั่งของทั้งยาเอแล้วก็เลล่านะคนละฉบับนี่เราลองคุยกับน้องเห็ดก่อนนะครับน่าจะส่งไม่ได้เลยนี่ไงส่งไม่ได้เริ่มจากเจ้าเพลิงเรืองใจนะเหมือนเป็นไดล็อกนะครับที่คุยกันทั้งหมดเลยนะไม่ใช่เฉพาะคนเดียวนะเขาบอกว่าเจ้าหมวกกลมโป๊กเจ้าเพิงเลิงใจเต้าหมุนติ้วเคว้งคว้างแล้วก็บิสซ่ามาอยู่ด้วยกันเองหรือเนี่ยนี่เดี๋ยวเราลองกดข้างบนก่อนนะครับอยู่กันครบเลย
พวกแกต้องเชื่อฟังฮานิยักษ์นะต้องเป็นเด็กดีกินข้าวครบ3มื้อนอนให้ครบ8ชั่วโมงมันออกกำลังกายและมีความสุขกับชีวิตด้วยนะน้องเห็ดนะครับมีการตอบกลับนะกระโดดดึง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 เชียวไปมอนพูดนะครับเด็กดีเด็กดีเดี๋ยวคราวหน้าฉันเอาของขวัญกองโตมาให้นะก็ตอบอันบนนะฮะไปมอนกลายเป็นปรมาจารย์ด้านภาษาฝั่งกัสซะแล้วฮิฮิที่จริงฉันก็ไม่รู้หรอกว่าเราคู่ฟังกัสกำลังพูดอะไรแต่ฉันดูออกว่าพวกมันมีความสุขและเชื่อฟังฉันด้วยฉันคิดออกแล้วคราวหน้าจะพกอะไรมาให้คู่ฟังกัสฉันจะซื้อหมวกกลมใบเล็กๆสักใบให้กับเจ้าหมวกกลมโป๊กๆนอกจากสวยแล้วยังสามารถปกป้องหัวสมองอันบอบบางของมันด้วยมันจะได้ใส่ไว้บนหัวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ใส่เดี๋ยวไปม่อนก็จะช่วยมันดูแลเองแบบนี้เจ้าหมวกกลมโป๊กๆจะได้ไม่หลงๆลืมๆอีกหน่อยจะได้พึ่งพาได้สุดๆไปเลยไงล่ะผมลองข้อล่างนะครับมันอาจจะหลงๆลื่นๆก็ได้เป็นไฮโดรฟังกัสนะถ้างั้นไปสั่งทำหมวกกันน้ำเลยไหมอย่างเช่นใช้ใบของนิโรธพาราโลตัสหยดน้ำจะได้ไหลผ่านแค่ด้านบนไงถึงแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรค่อยหักจากค่าขนมของฉันเอางั้นตัวต่อไปเลยนะของขวัญสำหรับเต้าหมุนติวเคว้งคว้างคือกระเป๋าสะพายที่สามารถเก็บมาเวลาสเจลลี่ของตัวเองได้หิวเมื่อไหร่จะได้หยิบกินทันทีเลยเต้าหมุนติวเคว้งคว้างนั้นเบาและนุ่มมากมันสามารถใช้พลังลมอีกทั้งยังมีพละกำลังแข็งแกร่งดังนั้นการช่วยเพื่อนๆแบกของก็ถือเป็นเรื่องกล้วยๆขนาดกระเป๋าเดินทางยังลากไหวเลยเราคุยต่อนะครับเต้าหมุนติวเคว้งคว้างแข็งแกร่งมากดูเหมือนเต้าหมุนติวเคว้งคว้างจะดูพอใจอยู่นะส่วนตัวต่อมาคือเจ้าเพิงเลิงใจฉันจะเลือกผ้าปิดตาแสนสบายที่ใส่ยังไงก็ไม่มีหลุดให้สักอันจริงสิงั้นต้องหาโอกาสให้ฮานิยักษ์วัดขนาดตัวเจ้าเพิงเลิงใจมาด้วยเราถามเป็นข้อบนนะฮะเพราะอะไรเหรอเขาบอกว่าก็เจ้าเพิงเริงใจเป็นไปโลฟังกัสไงล่ะเธอลองคิดดูสิแสงของธาตุไฟจะต้องจ้ามากๆแน่เพราะงั้นเวลาที่เจ้าเพิงเริงใจนอนหลับมันอาจจะแสบตาจากแสงของตัวเองจนสะดุ้งตื่นก็ได้นะถ้าเป็นแบบนั้นคงทรมานแย่เลยผมกดเป็นข้อล่างนะครับฉันว่าฮานิยักษ์น่าจะต้องการผ้าปิดตามากกว่านะงั้นลองถามตรงๆเลยดีไหมไปมอนพูดนะครับเจ้าเพิงเริงใจปกตินอนหลับสนิทหรือเปล่าอ่ะมีการกระโดดตอบนะฮะเหมือนมันจะตอบว่าสนิทดีนะแสดงว่าเจ้าเพิงเริงใจไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้งั้นขอคิดก่อนละกันฉันต้องมีไอเดียดีๆอยู่แล้วยังไงซะก็ต้องทำให้เจ้าเพิงเลิงใจพึงพอใจให้ได้มาถึงของขวัญมิเซล่าฉันตัดสินใจแล้วว่าจะให้กระดานวาดภาพที่สามารถทิ้งล่องรอยการใช้อิเล็กโตรไว้ได้มิเซล่าออกจะล่าเริงสดใสเคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไวถ้ามันได้วาดภาพบนกระดานนี้จะต้องมีความสุขมากแน่ๆแถมตอนวาดจะได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยได้ประโยชน์2ต่อ2เลยไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะเหมือนประโยคมันต่อกันนะครับเขาบอกว่าต้องมีฟังก์ชันที่ลบหน้ากระดานได้ด้วยนะป้องกันไม่ให้กระดานวาดภาพยุ่งเหยิงไงล่ะนึกถึงอะไรอ่ะของเล่นเด็กอ่ะครับที่มันเป็นแบบไอ้ที่ขีดสมัยเด็กๆอ่ะแล้วมันจะมีแบบที่ดันลบอ่ะถ้าใครเคยเล่นนี่คุณน่าจะอายุไม่น้อยแล้วนะ
ไม่รู้เดี๋ยวนี้ของเล่นเด็กแบบนั้นยังมีอยู่ไหมนะไปมอนพูดนะครับก็จริงงั้นก่อนที่จะไปสั่งช่างฝีมือเรามาคิดกันก่อนดีกว่าว่าจะทำให้ฟังก์ชันนี้เป็นจริงได้ยังไงแล้วก็ต้องคิดด้วยว่าช่างฝีมือคนไหนที่จะสามารถทำได้ตามความต้องการของเราผมกดข้อบนนะครับคือพูดรายละเอียดของขวัญออกไปหมดแล้วนะไปมอนพูดว่าไม่เห็นจะเป็นไรเลยฉันใช้คำว่าของขวัญกองโตต่างหากอยากยังไงก็ต้องมีมากกว่านั้นอยู่แล้วค่อยคิดทีหลังก็ได้ค่อยคิดค่อยหาไม่จำกัดจำนวนอยู่แล้วเป้าหมายคือทำให้เหล่าผู้หูฟังกัดสนุกสนานกับกองของขวัญตอบเป็นกองของขวัญแล้วกันนะครับเอาล่ะพวกเราน่าจะต้องออกเดินทางแล้วล่ะรีบทำคำขอเยอะๆจะได้หาหมอล่ามาซื้อของขวัญกันเจ้าหมวกกลมโป๊กๆเจ้าเพิงเลืองใจเต้าหมุนติวเคว้งคว้างแล้วก็บิสล่าเดี๋ยวอีกไม่นานพวกเราก็จะได้เจอกันอีกแล้วนะรอพวกเราก่อนล่ะโอเคเดี๋ยวผมลองกดเป็นอีกไดล็อกนึงนะครับถ้ามันยังเหมือนกันอยู่เนี่ยผมจะตัดทิ้งนิดนึงนะโอเคเทสแล้วนะครับถ้าสมมติผมเลือกตัวเลือกอื่นเนี่ยในส่วนของข้อบนที่คุยเรื่องให้ของขวัญกับเจ้าเห็ดเนี่ยเจ้าฟังกัดทั้งหลายแหละนะครับที่เป็นคู่ของเรานะก็ไม่ได้ต่างนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองคุยกับฮานิยะแล้วก็โซกะนะครับเราจะคุยแบบกด1ใน2เลยมั้ยเนี่ยเริ่มจากฮานิยะก่อนนะครับเป็นคัสซีนะน่าจะต้องออกเดินทางแล้วล่ะโซกะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จค่อยพักกันอีกทีตอนนี้เราเริ่มเก็บแคมป์กันเถอะเดี๋ยวจะต้องเดินทางไกลกันอีกแล้วถ้าคู่หูฟังกัสเดินไม่ไหวก็ทำแบบเดิมแล้วกันทำอะไรแบบเดิมอ่ะคุณแบกเจ้าหมุนติ้วเคว้งคว้างกับอิสราฉันจะแบกเจ้าหมวกกลมโป๊กๆกับเจ้าเพิงเลืองใจส่วนเต็นท์กับกระเป๋าให้สตัมเปอร์บีดแบกก็แล้วกันโอเคงั้นฉันจะเตรียมทำอาหารเลยแล้วกันมื้อนี้คงต้องกินให้เยอะหน่อยแล้วไปมอนพูดนะครับฮานิยะกับคุณโซกะเจอกันที่แคมป์แล้วพวกเขากำลังคุยอะไรกันอยู่นะมันมีรายละเอียดนะฮะไม่รู้ว่าสองข้อบนเนี่ยจะเหมือนกันไหมมันเขียนว่าเราไปฟังดูหน่อยไหมหรือว่าเข้าไปทักทายดีกับตรงส่วนที่เขียนว่าให้พวกเขาทำธุระก่อนเถอะผมลองเป็นข้อล่างสุดก่อนนะครับไปมอนบอกว่าก็จริงทุกคนต่างก็มีงานการของตัวเองถ้าเข้าไปขัดจังหวะคงจะไม่ดีแน่หวังว่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะโอเครอบครับนี่เดี๋ยวผมจะไปเร็วหน่อยนะเพราะว่าไดล็อกมันจะซ้ำๆนะลองข้อแรกนะครับเราไปฟังดูหน่อยไหมไปมอนพูดนะครับได้ฉันก็อยากเผือกเหมือนกันฮานิยะกับโซกะคงไม่ว่าอะไรหรอกมั้งได้ยินมาว่าผลการทดสอบฟังกัสไมชินิคัสไม่เลวเลยนี่เมื่อวานนักธุรกิจเหล่านั้นมายืนยันการสั่งซื้อกับฉันแม้แต่พวกเขาก็ยังลองเล่นฟังกัสไมชินิคัสเลยได้คำชมไม่ขาดปากเลยที่จริงคุณบาวฟอร์มีความสามารถในการวางแผนกิจกรรมได้อย่างชาญฉลาดพวกเราควรเรียนรู้จากเขาจริงๆอันนี้ฮานิยะพูดนะฮะทั้งนี้ยังได้ความช่วยเหลือจากดาวตกสีทองและสหายดาราสีเงินอีกด้วยทุกอย่างราบรื่นมากฉันเองก็มีกำลังใจเต็มเปี่ยมเหมือนกันสมแล้วที่เป็นดาวคู่หูอันแสนห้าวหาญชันชัยเมื่อพวกเขาปรากฏตัวปัญหาที่คนธรรมดารับมือไม่ไหวก็สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายได้ส่วนปัญหาที่จัดการได้ก็จะสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือของพวกเขาไปมอนนะฮะฮิฮิพวกเขาชมเราด้วยอ่ะขอลาแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วฮานิยะบอกว่าแต่ของที่สั่งครบแล้วใช่ไหมโซกะพูดนะฮะไม่ต้องห่วงเราเป็นลูกค้าเก่าของเขา
ัสดุก่อสร้างทั้งหมดสำหรับขยายแคมป์และที่นอนใหม่กับโต๊ะกินข้าวเล็กๆสำหรับคู่หูฟังกัสแล้วก็พวกชั้นสำหรับปีนป่ายต่างๆครบหมดทุกอย่างแล้วล่ะส่วนผสมมาเวลาเจลลี่ที่คุณนายจาร์กใช่ไหมฝากไว้ที่นักธุรกิจพวกนั้นก็สดใหม่เหมือนเพิ่งออกจากเตาเช่นกันการเดินทางมาที่ท่าเรือออลโมสในครั้งนี้ช่างคุ้มค่าจริงๆภริยาพูดนะครับอย่างนั้นฉันก็วางใจเดี๋ยวกลับไปถึงแคมป์คุณช่วยสอนคำศัพท์และไวยากรณ์ฉันหน่อยนะฉันจะอ่าน500สิ่งที่ต้องรู้เมื่อเตรียมจัดงานใหญ่ให้จบโซกะพูดนะครับไม่มีปัญหาสิ่งที่ฉันสอนไปก่อนหน้านี้ก็เพียงพอมากแล้วล่ะคุณตั้งใจซะขนาดนั้นยังไงก็สามารถอ่านหนังสือส่วนใหญ่ได้เข้าใจเป็นอย่างดีอยู่แล้วล่ะว่าแต่คุณจะศึกษาเรื่องธุรกิจหรอที่จริงให้คุณบาลฟอร์จัดการก็สิ้นเรื่องแล้วภริยาพูดนะครับตอนที่การแข่งขันครั้งแรกถูกจัดขึ้นนอกจากคุณบาลฟอร์แล้วยังมีทีมงานเบื้องหลังอีกหลายสิบคนที่ยุ่งหัวหมุนไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเรียกกลับมาได้กี่คนจะปล่อยให้คุณบาลฟอร์ยุ่งอยู่คนเดียวคงไม่ได้หรอกและจะปล่อยให้ดาวตกสีทองกับสหายดาราสีเงินกังวลเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆของการแข่งไม่ได้ด้วยเพราะงั้นฉันจึงต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่เก่งรอบด้านในขณะที่ทำงานเป็นเทรนเนอร์ฉันก็ต้องพยายามดูแลทุกด้านของการแข่งขันให้ได้มากที่สุดด้วยแบบนี้จะได้ตอบสนองความคาดหวังของพวกเขาได้ไงล่ะโซกะพูดนะครับก็มีเหตุผลงั้นฉันจะช่วยด้วยถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้บ้างแต่ฉันจะตั้งใจทำมันให้ได้ฮันนิยักพูดนะครับคุณควรฝึกร่างกายให้แข็งแรงก่อนเมื่อคุณสามารถเอาตัวรอดในป่าคนเดียวได้แล้วถึงจะสามารถไปจัดการเรื่องอื่นได้ไม่อย่างนั้นฉันก็ต้องมัวมาดูแลคุณอีกฉันจะพยายามและไม่สร้างปัญหาให้คุณด้วยโซกะพูดนะครับอย่างน้อยช่วงนี้ฉันก็พัฒนาขึ้นมากแล้วใช่ไหมคราวก่อนฉันยังเอาชนะเจ้าชลูมบอเหรอตัวเริ่มที่บุกเข้ามาในแคมป์ได้เลยชลูมบอชลอ๋อไอ้นั่นแน่เลยหมูเห็ดอะหมูที่มันมีแบบเห็ดอยู่บนหลังครับพูดถึงการต่อสู้ฉันก็เพิ่งนึกขึ้นได้ฉันว่าชุดนี้ของคุณเปลี่ยนดีกว่าไหมชายเสื้อยาวเกินไปมันไม่ค่อยสะดวกในการเดินทางในป่าฝนแถมยังดูมีราคาด้วยคืนทำพังขึ้นมาคงเสียดายแย่เลยเห็นด้วยนะฉันมีชุดสำรองของกลุ่มเอเลไมท์อยู่หลายชุดแล้วก็มีอาวุธที่ใช้ในตอนนั้นด้วยถ้าไม่รังเกียจฉันจะยกให้หมดเลยโซกะพูดนะครับชุดทหารรับจ้างเหรอน่าสนใจจังนี่จะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับตัวละครในไลฟ์ร็อกเวลไปเลยไปมอนพูดนะครับดูเหมือนความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองจะไม่เลวเลยนะเนี่ยดีจริงๆอันนี้เหมือนมันต่อกันนะครับถ้าไม่มีใครไปขัดพวกเขาแล้วก็พวกเขาก็คงจะคุยกันได้เรื่อยๆไปมอนนะครับพวกเราไม่ต้องไปรบกวนเขาหรอกให้พวกเขาคุยเรื่องสัพเพเหระกันต่อเถอะโอเคอันนี้ผมจะเทสนะครับว่าได้หรอกนะถ้าเรากดอื่นเนี่ยมันจะยังเหมือนเดิมไหมถ้าสมมติเหมือนเดิมเดี๋ยวบอกนะครับแต่ว่าจะตัดนะอันนี้เป็นข้อที่2นะครับว่าจะเข้าไปทักทายนะไพมอนพูดว่าฟังดูเหมือนพวกเขาใกล้จะไปกันแล้วนะงั้นใช้โอกาสนี้ไปคุยกับพวกเขาสักนิดสักหน่อยกันแล้วกันนะไงฮานิยักโซกะอันนี้ไปมอนนะครับอุ้ยจู่ๆก็โผล่ออกมาสมกับเป็นนักผจญภัยเรียกปุ๊บมาปั๊บจริงๆเลยไปมอนพูดนะครับเพิ่งจะเคยได้ยินฉายานี้เป็นครั้งแรกเลยแฮะนี่คุณโซกะรู้ฉายาของพวกเรากี่ชื่อกันแน่เนี่ยเดี๋ยววันหลังฉันต้องพกสมุดโน้ตมาจดไว้ซะหน่อยแล้วฮานิยักนะครับคราวก่อนฉันเพิ่งบอกเองว่าไม่นานพวกเราคงได้เจอกันอีก
แต่ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้เลยไม่แน่คราวหน้าอาจจะเป็นแบบนี้เหมือนกันก็ได้ได้เจอกันแบบไม่ทันตั้งตัวไงพอคิดแบบนี้แล้วเวลาที่ต้องแยกจากกับคู่หูฟังกัสก็ไม่ต้องเสียใจเท่าไหร่แล้วอันนี้เราตอบนะครับก็มีเหตุผลไปมอนพูดนะครับต้องขอบคุณฮานิยักษ์นะเนี่ยสภาพจิตใจฉันดีขึ้นเยอะแล้วล่ะฮานิยักษ์พูดว่าพอดีเลยพวกเรากะว่าหลังกินข้าวเสร็จจะกลับไปที่แคมป์สักหน่อยถ้าพวกเธอไม่รีบไปไหนก็ไปด้วยกันไหมล่ะฝีมือการทำอาหารของโซกะสุดยอดไปเลยนะเขาชอบทำเมนูที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนถ้าพวกเธอพลาดไปคงน่าเสียดายแย่เลยและด้วยคำแนะนำของเขาคุณนาจักได้คิดค้นมาร์เวลัสเจลลี่รสชาติใหม่ๆเพิ่มด้วยเราคู่หูฟังกัสชอบมากเลยล่ะไปมอนนะครับพูดว่าจะจริงหรอโซกะพูดนะครับไม่ถึงขนาดนั้นหรอกฉันก็แค่ลองทำอาหารตามเนื้อเรื่องในไลท์โนเวลก็เท่านั้นไม่ได้มีหลักเกณฑ์วิเศษอะไรเลยตามนิยายนะตอนนี้พวกคุณก็มาแล้วด้วยฉันยิ่งต้องเพิ่มความตั้งใจขึ้น 1,000% เลยเพื่อใช้สิ่งที่เรียนรู้มารังสรรค์อาหารแสนอร่อยเรียกว่าโฆษณาอาหารไปม่อนพูดนะครับว่าเย่อาหารแสนอร่อยได้เวลาเมื่ออาหารแสนอร่อยของนักเขียนหลุดโลกไร้จำกัดเหรออ่ะฮะโอเคผมอ่านถูกแล้วนะตอนแรกนึกว่าอ่านผิดนะครับเขาบอกว่าได้เวลาเมื่ออาหารแสนอร่อยของนักเขียนหลุดโลกไร้จำกัดอย่างคุณโซกะแล้วงั้นฉันจะไปเรียกคู่ฟังกัดมานะจะได้วางมาร์เวลัสเจลลี่ที่พวกมันชอบแล้วกินพร้อมกันเลยหืมของแบบนี้เหมือนฉันจะเคยชินแล้วแฮะดีจังไปมอนพูดนะครับมัวพึมพำอะไรอยู่เหรอฮานิยักษ์ไม่มีอะไรพวกเธอจะดูขั้นตอนการทำอาหารของโซกะก็ได้นะเหมือนกับมายากลเลยเนี่ยงั้นฉันจะเริ่มแล้วนะดูให้ดีล่ะคัตซีนนะครับโซกะเลือกไลโนเวล 2-3 เล่มที่มีชื่อเรื่องเหรอชื่อเรื่องยาวมากมาจากหนังสือกองโตเธอเทียบกับวัตถุดิบที่มีในแคมป์ก่อนจะตัดสินใจเลือกเมนูสำหรับมื้ออาหารแสนอร่อยโอ้โหแสดงว่าไลโนเวลเนี่ยมันต้องเขียนรายละเอียดแบบว่ามีวิธีทำแบบที่ละเอียดมากๆเลยนะถึงจะมาทำแบบนี้ได้เนี่ยหลังจากนั้นเธอก็หยิบเครื่องครัวออกมาและเริ่มทำอาหารอย่างงดงามและรวดเร็วไม่นานนักอาหารหลากหลายจานก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกคนนั่งอยู่ในลานตั้งแคมป์โอ้ไม่ทันอ่านไม่ทันฮะโอเคบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราตั้งแคมป์อยู่ตรงส่วนนี้นะครับก็สนุกสนานกันแหละไปม่อนพูดนะครับอิ่มจังหนำใจมากเลยเจ้าหมกกลมโป๊กโป๊กเจ้าเพิงเรืองใจต้าหมุนติ้วเคว้งคว้างแล้วก็บิสล่าเป็นยังไงกันบ้างน้องเห็ดดูดีใจนะครับอันนี้นะกระโดดกระโดดดูน่ารักมากเลยเนี้ย ไปม่อนพูดนะครับเยี่ยมเลยทุกคนต่างกินดื่มอย่างอิ่มหนำสำราญมีความสุขด้วยกันทุกหน้าเลยฮะเหมือนประโยคมันต่อกันนะครับฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยหรือว่าไปม่อนพูดกับพวกฟังกัสรู้เรื่องเหรอเดี๋ยวการแข่งขันครั้งหน้าเธอก็ลองคุยกับชโมกกลมโป๊กๆเยอะๆสิแต่จะว่าไปแล้วไม่คิดเลยแล้วเนี่ยว่าฮะชื่ออะไรเนี่ยมันน่าจะประมาณอาจิเลนัสนัทเหรอจะมีวิธีปรุงหลากหลายขนาดนี้น่าจะเป็นวัตถุดิบหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเป็นชื่ออาหารนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าซันเซตเทียกับเซตัมพีทที่ต้มสุกผสมผสานกับเครื่องเทศแล้วจะได้รสชาติแบบนี้อาหารเวอร์ไหนเนี่ยคุณโซกะเพิ่งอยู่ที่คุณโซกะเพิ่งอยู่ที่ซูเมรุได้ไม่นานแต่ทำไมถึงดูเหมือนจะเข้าใจลักษณะของวัตถุดิบในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วเลยล่ะโซกะพูดนะครับอ๋อนี่อยู่บังอยู่นี่มันเป็นงานของนักเขียนน่ะก่อนที่จะเขียนอะไรเราต้องค้นคว้าเกี่ยวกับสถานที่ที่เรากล่าวถึงให้ดีซะก่อน
และจดจำสารานุกรมท้องถิ่นให้ได้มากที่สุดและเพิ่มกระบวนการคิดที่มักจะพบเห็นในไลท์โนเวลอีกเล็กน้อยพยายามจับคู่สิ่งแปลกๆสองสิ่งเข้าด้วยกันเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นและคุณจะพบกับความประหลาดใจที่คาดไม่ถึงพูดถึงฉันก็นึกขึ้นได้มีไลท์โนเวลเล่มหนึ่งกล่าวถึงทักษะสูงสุดของการทำอาหารที่สามารถก้าวข้ามแม้กระทั่งความชอบที่แน่นอนที่สุดและนิสัยที่แข็งกระด้างที่สุดอย่างเช่นทำให้คนไม่กินเผ็ดชอบกินเผ็ดหรือทำให้หมาชอบกินอาหารของแมวแปลกๆนะผู้เขียนให้เหตุผลไว้ว่าตราบใดที่คุณเข้าใจและควบคุมส่วนผสมของรสชาติที่กำหนดความชอบและไม่ชอบของคุณได้อย่างแม่นยำก็จะไม่มีขอบเขตระหว่างอาหารบางทีหลักการนี้อาจจะใช้กับคู่หูฟังกัดได้ด้วยหากทักษะการทำอาหารถึงจุดสูงสุดคู่หูฟังกัดก็อาจไม่ถูกจำกัดให้ใช้มาเวลาเจลลี่อย่างชีพต่อไปก็ได้ไพมอนพูดนะครับจริงเหรอฟังดูมีเหตุผลหน่อยๆนะนักเดินทางคราวหน้าถ้าไปที่อินาซึมะพวกเราต้องสังเกตหน่อยแล้วล่ะว่าจะมีไลโนเวลแบบนี้บ้างหรือเปล่าถ้ามีโอกาสที่เหมาะสมพวกเรามาฝึกฝนทักษะการทำอาหารเพื่อเปิดประตูสู่โลกอาหารเลิศรสให้กับผู้ฟังกัดกันเถอะมี2อันนะครับเป็นตัวเลือกนะให้ฉันจัดการเองกับไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ต้องลองดูสักตั้งเอาข้อล่างแล้วกันนะเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวฉันจะเพิ่มสุดยอดเชฟผู้ปรับตัวทุกสถานการณ์ให้ในรายการหนังสือแล้วกันไม่แน่พวกคุณอาจทำสำเร็จก็ได้นะถ้าเป็นพวกเธอสองคนยังไงก็ต้องทำได้สำเร็จและพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นได้แน่แม้ว่าจะไม่สามารถอธิบายได้ด้วยสามัญสำนึกก็ตามคานิยังนะครับฉันจะตั้งตารอนะต่อไปก็มาพยายามไปด้วยกันนะไปมอนพูดนะครับได้เลยตอนนี้ฉันมีพลังงานพุ่งพ่านเต็มที่เลยเราไปกันเลยเถอะไว้เจอกันคราวหน้าเรามากินข้าวด้วยกันอีกนะหูยาวมากอ่ะนี้เหลือข้อบนใช่ไหมที่ผมติดไว้อ่ะแบบข้อบนแล้วลองในหลอกอื่นนะครับอันนี้ยังเหมือนเดิมนะเราจะบอกว่าชู่ไปมอนแล้วกันนะครับก็เหมือนว่าไดล็อกเนี่ยครับแต่ละข้อนะ3ข้อมันจะมีจุดจบเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราเลือกตอบเป็นอะไรเท่านั้นเองโอเคมาอันนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วมั้งครับของกิจกรรมนี้นะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะตรงจุดนี้เนี่ยผมกลับมาคุยกับบัลฟอร์ซึ่งเขาจะมีไดล็อกเพิ่มขึ้นมาเป็นการที่คุยเกี่ยวกับเงินทุนหลังจากนี้ถ้าเสียงผมไม่แผบก็ไม่ต้องเป็นใจนะครับคือถ้าทางจะป่วยจริงด้วยถ้านักเดินทางไม่พูดฉันก็ลืมไปแล้วนะเนี่ยในการแข่งขันเทรนเนอร์ครั้งแรกพวกเราถูกเงินรางวัลถูกดึงดูดด้วยรางวัลการแข่งขันที่มีมูลค่ามหาศาลงั้นครั้งต่อไปพวกเราก็ต้องเตรียมรางวัลใหญ่ไว้ด้วยนะสิโดยผู้เล่นที่อยู่ในอันดับต้นๆจะมีโอกาสได้รับรางวัลทุกคนแบบนี้จะได้กระตุ้นให้มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมไงล่ะแล้วยังมีค่าเช่าสถานที่ค่าจ้างพนักงานอีกมีเรื่องให้ต้องเสียเงินเยอะแยะไปหมดเลยนี่หมายความว่าพวกเราต้องออกมอล่ามากมายขนาดนั้นเองหมดเลยเหรอปอฟอนะครับฮ่าฮ่านี่พวกคุณถามสิ่งที่ฉันถนัดที่สุดเลยนะเนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคราวหน้าฉันจะหาสปอนเซอร์หลายๆคนมาช่วยกันลงทุนให้กับการแข่งขันในครั้งนี้และเพื่อเป็นการตอบแทนเราก็ต้องโฆษณาให้มากพอเพราะยังไงนักธุรกิจส่วนใหญ่ก็ให้ความสำคัญกับผลการประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมยอดนิยมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของพวกเขาอันนี้2ข้อนี้ผมลองดูแล้วนะครับไม่ว่าจะตอบข้อไหนนะฮะก็เหมือนกันนะนี่ผมสะกดเป็นข้อบนนะครับเข้าใจแล้วล่ะไปมอนนะครับก็สมเหตุสมผลนะถ้าเป็นไปตามคาดการระดมทุนด้วยวิธีนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายนี่ถือเป็นหนึ่งในงานที่ฉันเชี่ยวชาญที่สุดเลยล่ะข
ขอแค่พวกเธอเห็นด้วยฉันก็สามารถไปหาสปอนเซอร์ได้ทันทีเลยแน่นอนว่าฉันจะตรวจสอบสถานะของสปอนเซอร์ทุกคนอย่างรอบคอบรวบรวมรายชื่อให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาถามความเห็นของคุณอันนี้ก็เพราะว่ามีเรื่องเก่านะครับเราจะตอบเป็นข้อล่างนะอย่าให้มีผู้ไม่หวังดีล่ะบอฟอนะครับได้เลยจากประสบการณ์ครั้งก่อนฉันจะระวังให้ดีเลยล่ะปามอนนะครับถึงตอนนั้นก็รบกวนด้วยนะคุณบอฟสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เชิญครับ